วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mighty Thoras วันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปเก็ดความรู้ตอนที่36เทอริสติโนสนอรัสยักษ์ใหญ่คอยาวเล็บตะขอก่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับงั้นถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยมันมีชีวิตอยู่ในช่วงต้นยุคครีเทเชียสในทวีปเอเชียเมื่อประมาณ70ถึง65ล้านปีก่อนซึ่งในยุคนั้นนะครับจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารก็คือไดโนเสาร์ในวงไทรานโนซอร์แห่งทวีปเอเชียนั่นก็คือทาโบซอรัสซึ่งมันก็ชอบมายุ่งกับเจ้าทริซิโนซอรัสบ่อยๆนะครับแต่ก็มีหลายครั้งที่ทาโบซอรัสต้องล่าถอยเพราะว่าทริซิโนซอรัสมีอาวุธที่อันตรายมากๆนั่นก็คือเล็บตะขอที่สุดจะแหลมคมอย่างกับใบมีดเลยนะครับซึ่งมันก็เอาไว้ใช้ป้องกันตัวเองจากทาโบซอรัสนะครับซึ่งเล็บตะขอของเจ้าทริซิโนซอรัสที่เอาไว้ใช้ป้องกันตัวหรือว่าเอาไว้ใช้หาอาหารนะครับมันมีความยาวมากสุดก็น่าจะประมาณ75ซมหรือดีไม่ดีอาจจะยาวได้ถึง1เมตรเลยทีเดียวครับในตอนแรกที่มันถูกค้นพบมันถูกเข้าใจผิดว่าเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อและเล็บตะขอของมันเอาไว้ล่าเหยื่อพวกไดโนเสาร์กินพืชแต่จริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์อย่าเข้าใจผิดที่ผมบอกว่ามันกินได้ทั้งพืชและสัตว์ที่มันกินเนื้อจะเป็นเนื้อของพวกไดโนเสาร์กินพืชนะครับไม่ใช่ครับมันกินพวกแมลงตัวเล็กๆในยุคนั้นและเล็บตะขอของมันเอาไว้คุ้ยหาพวกแมลงที่อยู่ใต้ดินหรือว่าอยู่ตามรังของมันนะครับหรือไม่ก็เอาไว้เกี่ยวพวกธัญพืชหรือว่าใบไม้มากินเท่านั้นเองเทอริสติโนซอรัสมีความยาวตั้งแต่หัวจรดปลายหางได้ถึง10เมตรและมีความสูงของลำตัว6เมตรเลยทีเดียวครับซึ่งสูงกว่าทีเล็กซะอีกตามตัวของมันจะมีขนปกคลุมทั่วร่างกายเหมือนกับนกแต่ว่ามันไม่สามารถบินได้นะครับเพราะว่ามันตัวใหญ่เกินไปและมีน้ำหนักเยอะเกินไปและมันก็ไม่ได้กระดูกกรวงเหมือนกับนกด้วยและอีกไม่นานมันก็จะป๊อปปูล่าเหมือนกับไดโนเสาร์ตัวอื่นแน่นอนครับเพราะว่ามันจะได้ไปโผล่ในภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World Dominion ครับซึ่งก็ได้มีภาพหลุดออกมานะครับในรูปนะครับก็จะมีแคลร์เดริงนะครับนางเอกของภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World นะครับอยู่ในน้ำนะแล้วก็หันมาที่กล้องนะครับแล้วข้างหลังของแคลร์นะครับก็จะมีขากับมือของตัวอะไรบางอย่างนะครับซึ่งผมเดาว่ามันเป็นเทอริซิโนซอรัสพอดูจากเล็บของมันนะครับเล็บของมันยาวมากก็เป็นเล็บตะขอซึ่งไม่มีไดโนเสาร์ตัวไหนที่มีเล็บยาวขนาดนี้นะครับนอกจากเทอริซิโนซอรัสซึ่งถ้าถามว่าภาพนี้เป็นภาพจริงไหมผมขอตอบว่าภาพจริงครับเพราะว่าทางผู้กำกับเขาโพสต์เองเลยซึ่งผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงจะเป็นแบบใน Jurassic World Evolution หรือเปล่าหรือว่าจะมาเป็นแบบในของเล่นซึ่งผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่ามันน่าเกลียดเกินไปแต่ขอให้มันออกมาเท่เท่านั้นแหละครับโอเคงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย